ทีนี้ท่านต่อไปนะครับคุณชัชวาลอยากจะขอให้คุณชัชวาลจากขาลอเพศัตนะครับได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของด้านเทคนิคการประชุมอาเซียนศูนย์ภัยอาหารเสริมแล้วก็ GMP พิกการจัดเตรียมเอกสารต่างๆซึ่งคุณชัชวาลมีความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะขอเชิญครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ก็กล่าวสวัสดีนะครับท่านอาจารย์ท่านวิทยากรรองอาจารย์อุบลทิพย์นะฮะที่ผมรู้จักจากภาคจุฬาลงกรณ์แล้วก็มีท่านที่รู้จักหลายท่านเหมือนกันวันนี้ผมก็มีความยินดีแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆก็จะมีพี่ชายผมนะคุณวัชรพงศ์ซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจผมก็มาแต่นี้ผมไปที่ไหนเขาจะเรียกว่าผมว่าชัชวาลขาวละออบางคนจะเข้าใจผิดไอ้ตอนนี้ไปเปลี่ยนอาชีพเป็นนักเทควันโดอะไรใช่ไหมจำได้ไหมฮะซึ่งเคยไปเจอนะว่าเอ๊ะทำไมถึงนามสกุลขาวละออเหมือนกันก็ไปเจอกันเขาบอกก็ไม่ใช่เป็นญาติเป็นอะไรกันแต่เขาก็นับถือกันมาเคยไปเจอกันเขารูปร่างเป็นนักเทควันโดหนุ่มๆนะเนาะสมัยก่อนผมก็เรียนยูโดนะครับวันนี้เราก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะฮะก็15นาทีพอแล้วเพราะว่าท่านผู้มีประสบการณ์เยอะตอนนี้คุณไพศาลเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ดีมากคุณไพศาลนี่เมื่อก่อนเป็นอดีตนายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพรวันนี้ท่านก็เป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะของสมุนไพรตอนนี้เราก็จะมาเริ่มประมาณ10สไลด์นะอาจารย์สไลด์ละ1นาที2นาทีประมาณนี้ครับก็จริงๆอาเซียนเนี่ยคล้ายๆกันอย่างที่คุณไพศาลบอกเรามี10ประเทศใช่ไหมฮะตั้งแต่ B มาถึงเวียดนามตอนนี้ T ได้ไทยแลนด์ก็คงไม่ได้รองสุดท้ายเนาะถ้าตามอัลฟาเบตเนี่ยเวียดนามจะต้องรองสุดท้ายที่สุดจากเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้เป็นที่โหลในอาเซียนนะอันนี้ก็ไปดู10ประเทศใช่ไหมฮะบูไนเคมบอดีอินโดนีเซียลาวมาเลเซียนะฮะมีอันมาแล้วก็ฟิลิปปินส์เวียดนามอันนี้อย่างที่คุณไพศาลบอกเนี่ยเมื่อก่อนมีไม่ครบ10ประเทศของประเทศพม่าเนี่ยหลังจากเขาเปิดตัวกีฬาเลยนะโอ้ตอนนี้เขามาประชุมทุกครั้งเลยนะฮะแล้วก็มากันทีห้าหกคนเลยค่ะด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยแล้วก็เก่งๆแสดงว่าเขามีศักยภาพดีนะฮะหลังจากเปิดประเทศเอกวาดอร์แล้วก็มีประชุมอาเซียนโอ้โหตอนนี้เราเห็นว่าทางเราเนี่ยเนื่องจากเมื่อกี้คุณไพศาลบอกว่าเรามีกลุ่มของ อุตสาหกรรมสมุนไพรซึ่งมีไทยแลนด์มีอินโดนีเซียแล้วก็ล่าสุดในพม่าเข้ามาร่วมด้วยแล้วนะครับก็เป็นสมาพันธ์ที่เรียกย่อๆว่าแอดมี่นะฮะแอดมี่สมาพันธ์ยาสมุนไพรแล้วก็อัสซ่านี่ก็คือสมาพันธ์อาหารเสริมที่ว่าคือตรงนี้ฮะผมจะบอกให้ฟังว่าที่เขารวมกันนะก็คือว่า TMSS เนี่ยย่อมาจาก Traditional Medicine ยาสมุนไพรและ Health Supplement คือยากับอาหารเสริมมารวมกันแล้วแต่ทางบ้านเราเนี่ยบ้านเรายาก็อย.ต้องมีเลขทะเบียนยาแต่ถ้าอันเสริมนี่อย.ใช่ไหมฮะก็ต้องแยกโรงงานกันแยกทะเบียนยานี่ก็เรียกขึ้นด้วย G1A อะไรเงี้ยอย.ก็เรียกว่ามีเลข13ระบบอะไร13หลักไม่ใช่ภาษีนะ11อะไรเงี้ยแต่นี้ผมก็เคยขายยาเขาบอกเอ๊ะทะเบียนยาของเราเนี่ยไม่มีอย.ก็งงอ๋อยามันไม่มีอย.นะยามันต้องมีดูเลขทะเบียนยาถึงจะถูกนะฮะอันนี้ก็ความเข้าใจแล้วก็ที่ผมไปประชุมเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังเพราะว่าหลายท่านคงอาจจะอยากจะทราบใช่ไหมว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะไฟนอลกันแล้วปี2015เอกสารเกี่ยวกับขึ้นทะเบียนที่เมื่อกี้คุณไพศาลบอกเขาเรียก ATSC ก็คือ Scientific Committee จาก Traditional Medicine แล้วก็การผลิตแบบ GMP นะฮะอันนี้เราเข้าสู่วิชาการนิดนึงนะครับต่อไปครับในเรื่องของการผลิตนี่เป็นรูปนิดหน่อยนะฮะก็มีที่ไปประชุมซ้ายข้างบนนั้นนะก็เป็นอันนั้นจะชุดนั้นก็จะรู้เลยนะฮะจะเป็นของมาเลเซียใช่ไหมฮะแล้วก็มีธงชาติต่างๆก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาถ่ายรูปกันวันนี้ก็มีร่วมงานกินเลี้ยงนะฮะเราก็ไปกินเลี้ยงกันนะฮะทั้งรูปยังจะไม่จบนะฮะเดี๋ยวต้องโชว์ตู้คุณไพศาลโอ้ยคุณจะรู้ตัวเล็กมากทั้งขวาสุดนั่นเป็นประชุม GMP กันนะฮะเขาจะถ่ายรูปเวลาร่วมประชุมกัน5วัน6วันนะข้างล่างนี้ก็เป็นบรรยากาศในการประชุมเห็นไหมฮะเขาจะนั่งเป็นตัวยูประธานก็จะนั่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีอย.บูไนอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยของไทยแลนด์ของไทยแลนด์เราก็จะมานั่งข้างหลังไทยแลนด์แต่ตอนนี้อย่างคุณไพศาลว่าเวลาประชุมไป 2-3 ปีประชุมไม่ออกเพราะว่ามีแต่เรกูเลเตอร์ไม่ทราบเรกูเลเตอร์มาป่ะเนาะไม่ได้ผลิตจริงไม่ได้ทำจริงจะรู้ได้ยังไงเอ๊ะยาตัวนี้ใช้ไหม GMP ต้องการของเอ๊ะเอาที่ไหนมาล่ะก็ต้องเอาตัวจริงมาใช่ไหมฮะคุณไพศาลนี่เป็นคนแรกเป็นนายกของสมาคมยาแล้วก็เป็นตัวแทนของสมาพันธ์ยาสมุนไพรที่มีอินโดนีเซียมาร่วมก็นี่แหละเราก็มีสิทธิ์เสียงเหมือนกับอย.ที่หนึ่งเลยนะ
พราะเวลาประธานเขาถามเนี่ยเขาต้องลงมติใช่ไหมฮะ10ประเทศโอเคไหมสมาพันธ์อาหารโอเคไหมสมาพันธ์ยาโอเคไหมถ้าเราเซย์เยสเซโนเขาก็ไม่เขาก็ต้องมาอีกรอบหนึ่งนะจนกว่าคุณจะหาหลักฐานเขามีการคอมโพรไมส์ดีมากนะฮะไม่ใช่ว่าจบแล้วจบเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็การพูดเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องไปเรียนเอยูเอมั้ยเพราะที่ดุนมาเลเซียสิงคโปร์นี่พวกคุณอยู่2ประเทศนะคนอื่นแทบไม่ต้องพูดเลยมีหน้าที่พยักหน้านะนะฮะอาจารย์นะโอเคก็แล้วก็อย่างนี้นะฮะอย่างอาเซียนที่พูดมี10แชปเตอร์เขาจะแบ่งเลยเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆนะอย่างเงี้ยอย่าง quality management ใช่มั้ยการบริหารคุณภาพอันนี้มันก็เหมือน ISO 9001ใช่มั้ยคุณมีระบบการบริหารยังไงมีการเขียน SOP มีการเขียนนโยบายคุณภาพของบริษัทยังไงใช่มั้ยฮะคืออันนี้มันจะคุมหมดตั้งแต่ต้นเลยอันนี้ถ้าคุณมีตั้งแต่ตัวต้นเนี่ยเขาจะมาขอดูก่อนเล่มเป็นปึกๆเลยใช่ไหมช่างเดี๋ยวนี้ไม่นับเป็นหน้าแล้วนับเป็นกิโลเลยเนาะกี่กิโลแล้วปึกหนึ่งไม่ว่านะฮะอีก2ปีขออีกปึกหนึ่งเพราะว่ารีวิชั่น01 02 03ไม่รู้มันมากันเรื่อยๆนะฮะนี่เราสร้างห้องผลิตไม่พอต้องสร้างที่เก็บเอกสารบางทีก็ไปจ้างที่อื่นมาเก็บก็มีเนาะแล้วเอกสารบางทีมันไม่ได้เก็บเท่าดีใช่ไหมเก็บ5ปี6ปีอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นการ quality management เนี่ยเขาจะมาดูก่อนเลยว่าคุณมีแม่บทมีอะไรบ้างคุณมีนโยบายคุณภาพยังไงผู้บริหารคิดยังไงนะฮะแล้วข้อที่2นี่ personal เนี่ยถ้าพูดไปอันนี้ก็จะเกี่ยวกับบุคลากรใช่ไหมฮะอันนี้มันมีหลายอย่างถ้าพูดถึงเรื่องโรงงานเนี่ยคุณจะต้องมี work instruction หรือ SOP เวลาแต่งตัวเข้าโรงงานแล้วก็จะพูดตรงนี้เลยถ้าพนักงานเข้าโรงงานก็ต้องมีการเปลี่ยนชุดมีสวมหมวกมีทำรูปให้ดูซึ่งโรงงานที่ตรงนี้ผมก็ไปดูแถวๆนี้เยอะนะฮะก็เป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็คือแล้ว personal เนี่ยก็ต้องมีไอ้ organize chart ซึ่งถ้าแผนโบราณเนี่ยถ้าโบราณจริงๆเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมบางทีก็มีเท่าแก่กับมีซอแค่นี้เอาๆคนนี้เป็นผู้จัดการคนนี้เป็นลูกน้องเดี๋ยวมีลูกชายลูกสาวก็โยงไปอยู่มาบางทีท่านแรกๆเขาจะไม่รู้ฮะเพราะว่าเขาจะต้องการดูตัวนี้ว่าใครproduction ใครเป็น QC ใครเป็นคน release ของใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะดู job description ด้วยว่าผู้จัดการคนนี้มีหน้าที่ดูแลอะไรบ้าง QC คนนี้ดูอะไรบ้างใช่ไหมคือเขาจะไม่ถามเขาขอดูไปเนี้ยแล้วเขาก็ไปถามคนนั้นเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบการถ้ามีอยู่ในที่เนี้ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะฮะแต่สำหรับท่านที่มีความรู้อยู่แล้วเนี้ยอันนี้ก็คงทราบสบายๆนะฮะระบบ personal แล้วก็ระบบการแต่งตัวนะฮะส่วน premise แล้วก็ equipment ก็คือสถานที่โรงงานแล้วก็อุปกรณ์อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นโรงงานที่สู่อาเซียนเนี่ยเขาจะตรวจเข้มมากนะฮะอย่างเมืองไทยเมื่อกี้เขาบอกประกาศ PSCS ไปแล้วแต่ว่าของอาเซียนเนี่ยใช้ของอาเซียนมี10หัวข้อนี้คือสถานที่ต้องเป็นระบบปิดนะฮะแล้วก็มีการฟลูอากาศคือป้องกันการปนเปื้อนคอนทามิเนนต์ระหว่างห้องสู่ห้องคุณจะมีระบบยังไงถ้าคุณอธิบายได้มีกันได้แต่ว่าหลักการทั่วไปเนี่ยเขาจะมาตั้งแต่ฟลูตั้งแต่วัตถุดิบตรวจรับใช่ไหมแล้วการผสมการแพ็คกิ้งการบรรจุการรีลิสของแล้วก็การปล่อยผ่านอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงด้านเภสัชเนี่ยเขาจะดูตามนี้เพราะฉะนั้นของที่มาเนี่ยเครื่องจักรของคุณก็ต้องสแตนดาร์ดมีการชั่งน้ำหนักมีการแคลิเบตมีการตรวจสอบเดี๋ยวนี้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องตรวจสอบเม็ดยาใช่ไหมไม่พอเราก็ต้องมาตรวจสอบเครื่องตรวจสอบเม็ดยาอีกมาตรวจที่สองไรบริษัทที่ตรวจสอบแล้วก็ต้องไปตรวจสอบเพื่อนของเขาอีกเพราะนี่มันตรวจกันจนหมดเลยนะฮะทั้งโรงงานบางทีค่าตรวจนี่ก็หมดแล้วเนาะเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าช่างเครื่องตรวจทิ้งบางทีเครื่องวัดความหนาความแข็งเม็ดยาแล้วก็ต้องตรวจบางทีซื้อเครื่องมาไม่กี่พันนะค่าตรวจแพงกว่าค่าเครื่องอีกแต่ทิ้งไปซื้อใหม่ครบเลยใช่ไหมอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์อะไรเงี้ยนะฮะจะต้องตรวจแล้วอย่างห้องที่มีเป็นห้องแอร์เนี่ยวัดอุณหภูมิเนี่ยคุณมี10ห้องคุณก็ต้องซื้อมา10อันแต่ถ้าเกิดอันนึงเครื่องตรวจเครื่องละพันใช่ไหมผมก็ตรวจเครื่องตัวเดียวพอแล้วล่ะแล้วก็เอาที่เหลือมันไปเขาเรียกว่าคาลิเบชันตัวเดียวใช่ไหมแล้วที่เหลือเอาไปเวอร์ฟิเคชันเอานะฮะแล้วก็เครื่องจักรคุณจะต้องมี SOP ว่าจริงๆนี่มันไม่ถึงอะไรนะ DQ IQ OQ PQ อะไรใช่ไหมก็คือดีไซน์อินสตาเลชั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเราไม่ต้องไปทำแบบยาฝรั่งแต่เขาก็ยังไงนะมันก็หนีไม่พ้นนะเขาก็จะมาคุยเรื่องนี้ว่าคุณได้ตรวจสอบได้คาลิเบตเครื่องไหมอันนี้ก็หนีไม่พ้นนะโอเค sanitation hygiene เนี่ยบางที่เขาบอกว่าอันนี้คุณมีการตรวจ swab นิ้วมือพนักงานไหมเอาเครื่องตรวจแพทย์คิดมาตรวจดูดิว่ามีโทท่อนเป็ดค่าแบคทีเรียห้องน้ำมีที่อ่างล้างมืออะไรไหมเขาจะมาตรวจตรงนี้ก่อนนะฮะบางทีตรวจโรงงานตรวจ
จบแล้วไม่รู้จะให้คะแนนยังไงสุดท้ายขอไปตรวจห้องน้ำห้องส้วมอีกทีเถอะโอ้ห้องน้ำห้องส้วมเยี่ยมเลยให้ผ่านเลยเนาะอันนี้ก็ถ้าใครมีโรงงานก็ทำห้องน้ำห้องส้วมอันดับหนึ่งเลยนะกระดาษห้องส้วมคุณอย่างนี้เลยเนาะนะฮะแล้วก็อันนี้ documentation เนี่ยพูดเท่าไหร่ไม่จบนะโอ้โหมัน document อยู่นั่นนะฮะพอมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีก documentation นี่ถ้าผมพูดก็คือตั้งแต่รับวัตถุดิบต้องมีสเปคของวัตถุดิบมีข้อมูลการผลิตว่าตั้งแต่คนที่1ชั่งน้ำหนักยาคนที่2ผสมกี่เวลากี่โมงได้ของกี่โลมันเป็นหลักฐานหมดเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นรุ่น trace back นะฮะจริงๆผมไปบรรยายที่วิทยากรให้ทั้งที่มสวจัดTICS 4ภาคเพิ่งจบไปแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ไม่ทราบใครไปป่ะฮะไม่มีใครไปนะฮะมีใครยกมือมั้ยมีไปกัน3คนนะฮะก็คือเค้าอบรมเกี่ยวกับ TICS 4ภาคเลยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอะไรเงี้ยภาคอีสานนะ documentation เนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ช่างน้ำหนักยาตั้งแต่ approve vendor list คุณจะซื้อของใครเนี่ยไม่ใช่ซื้อได้เลยนะคุณจะต้องมา certify กับบริษัทก่อนว่าสเปคเป็นยังไงแล้วก็คุณจะต้องตรวจสอบน้ำหนักเม็ดยาความชื้นอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็ต้อง calibrate เครื่องใช่ไหมฮะ packing ต้องมีเอกสารคล้ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีอย.หรือใครมีปัญหาเขาจะ trace back เลยเอายาตัวนี้ทำ10,000ขวดขอดูเอกสารหน่อยได้เขาจะไล่ตุ๊บ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 วันนี้ไปวันนี้มาบางทีพนักงานงงเซ็นชื่อผิดเอ๊ะทำไมมันเซ็นก่อนเซ็นหลังเอาวันอาทิตย์ลืมยังมาเซ็นอีกเนี่ยเนาะเนี่ยก็คือเอกสารนี่เยอะมากแล้วก็เดี๋ยวนี้พอตรวจวันนี้มีตรวจ GMP เอาดีอีก3เดือนตรวจฮาลาลอันนี้ตรวจ ISO ตรวจอะไรเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นปีนึงเนี่ยตรวจกันยุบยับเลยเอกสารนี่เยอะจริงๆนะฮะด้านการผลิตเนี่ยถ้าทุกท่านเนื่องจากผมเนี่ยมีทั้ง3คนทั้งเอกชนเนี่ยเรามีโรงงานเองการผลิตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโฟลว์ที่เราต้องเวอร์ฟายใช่ไหมว่าเราทำ3ล็อตอย่างน้อยเนี่ย3ล็อตเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ชั่งน้ำหนักเท่านี้น้ำหนักยาเท่านี้ความชื้นเม็ดยาเท่านี้ได้ยิวเท่านี้เราทำ3ล็อตเขาก็ถึงว่าอนุมัตินะว่าเราการทำที่3ล็อตเนี่ยมันเป็นการคอมโพรไมซ์ว่ายาเราโอเคแล้วนะครับแล้วล็อตต่อไปเนี่ยเราจะทำสูตรการผลิตเอาไว้ในโรงงานเลยพอเราทำทีนี้เราก็เก็บว่าเขาเรียกว่ามาสเตอร์ฟอร์มูลาใช่ไหมฮะถ้าใครเป็นพวกด้านทางเภสัชนี่จะรู้ว่ามาสเตอร์ฟอร์มูลาเนี่ยจะมีสูตรยามีการบรรจุมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบมาจากไหนจะอยู่ในนั้นหมดเลยถ้าเราทำตรงนี้เสร็จก็อยู่ในขั้นตอนโปรดักชันตอนนี้ควอลิตี้คอนโทรลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ตอนนะก็คือ QC เนี่ยถ้าด้านเภสัชเนี่ยก็คือตั้งแต่ของวัตถุดิบรับเข้ามาใช่ไหมฮะท่านจะตรวจด้านฟิสิกอลกายภาพรูปสีกลิ่นรสก็ได้ถ้าเป็นยาสมุนไพรเขาก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าตรวจฟ้าทลายโจรหรือจุดขมิ้นชันด้วยเครื่อง TLC HPLC หรือ UV ได้งั้นก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็ตรวจความชื้นตรวจเชื้อโรคพวกตัวท่อนเพดคาวซัลโมเนล่ายิสโมนะแล้วก็ตรวจแฮฟวี่เมทอลพวกอาร์เซนิกเลดแคดเมียมเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะฮะแล้วก็ quality control ยังแยกออกไปอีกเป็น stability ก็คือการควบคุมอะไรนะฮะเก็บไว้คงสภาพใช่ไหมฮะครับโอเคแล้วก็อันนี้ contract manufacture analysis ก็คือเขาจะมีหัวข้อด้วยนะคุณเราไม่มีโรงงานเนี่ยเราไปจ้างโรงงานอื่นผลิตได้ไปจ้างที่รุ่นวิเคราะห์ได้นะฮะเรายังไปจ้างกรมวิทย์ผลิตเขาก็จะต้องมีข้อนี้ต่อว่าต่อไปทางเมืองไทยก็อนุญาตนะใช่ไหมฮะอย่างจะมีบรรจุที่นี่หรือที่นู่นได้ตอนนี้มันก็มีข้อบอกว่าถ้าเป็น primary packaging ก็คือยาเนี่ยมันสัมผัสกับอากาศเนี่ยเขาจะเรียก primary ใช่ไหมแต่ว่าบรรจุแล้วเนี่ยเป็น secondary ก็คือใส่ขวดแล้วอันนั้นยังสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็คอมเพลนแล้วก็ product recall ก็คือเรียกเก็บยาคืนคุณจะมีขั้นตอนยังไงบ้างมีการแจ้งอย.มีการโทรศัพท์เอาเรียกคืนยังไงเขาจะมีทวงแล้วก็ check inspection คือการตรวจสอบตนเองอันนี้ถ้าคุณตรวจได้ทั้งหมดนะถ้าคุณกล้าตรวจกล้าให้คะแนนจริงนะก็จะรู้เลยว่าทั้ง9ข้อเนี่ยทำได้ไม่ได้นะยกเว้นว่าเราตรวจโดยกันเองถ้าเราตรวจโดยฝั่งนู้นฝั่งนี้ตรวจสลับกันน่ะก็ให้ crossอย่าไปตรวจฝ่ายตัวเองฝ่ายผลิตก็ไปตรวจฝ่ายบรรจุฝ่ายบรรจุมาตรวจแต่ไม่รู้ใครจะไปตรวจ MD นะอันเนี้ยก็แล้วแต่ดวงเนาะไปตรวจ MD ก็มีนะอันนั้นคือหมายถึงตรวจ ISO นะฮะโอเคนะฮะวันนี้ต่อไปอันนี้สไลด์ครับอันนี้ก็ปี2012นะคุณใช่ไหมฮะที่เขาประกาศ GMP เมื่อวานผมไปประชุมที่อย.วันก่อนนี่เขาบอกประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะเอ้ยคือเซ็นไปแล้วแต่ว่าฉบับเนี้ยจะมีผลอีก5ปีใช่ไหม2017อีก3ปี2013อีก3ปี2015จะต้องบังคับ
แต่ส่วนอาเซียนเนี่ยเขายังไม่ประกาศเขาจะประกาศปีหน้านะฮะแต่ว่าอาเซียนนี่คือ GMP อาเซียนของไทยนี่คือ GMP PICS เลย PICS คือ Pharmaceutical Inspection Stream อะไรเนี่ยแต่นี่ PICS เนี่ยสำหรับมาตรฐานที่ส่งออกยุโรปนะฮะเราก็ไม่รู้ยาไทยจะไปส่งออกยุโรปเลยนะเนี่ยถ้าคำว่า PICS นี่คือยุโรปแล้วโอเคนะอันนี้เข้าสู่รายละเอียดนิดนึงอันนี้ Safety Data เนี่ยเขาจะดูนะอย่างคณะกรรมการ Traditional Medicine Health Supplement เนี่ยที่เมื่อกี้บอกนะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด10คนเนี่ยนะผมว่าเภสัชจะเกือบ 100% เลยนะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการอย่างเรานี่จะไปสู้ไปถามอะไรเขาไม่ได้แล้วก็เภสัชระดับด็อกเตอร์ระดับปริญญาเอกทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเซฟตี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเดทันที่มีว่าใช้ยาวนานอะไรเงี้ยอาจจะยกเว้นอันนี้จะมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะแล้วเนกาทีฟลิสต์ก็คือว่ายาที่เขาห้ามใช้อย่างอริสโตโลเชียก็คืออะไรนะนะที่ว่ามีอริสโตโลจิกอซิดไข้เครือใช่ไหมฮะเนี่ยเขาก็เป็นต้องห้ามหรือว่ากัญชาฝิ่นเขาก็จะบอกไปเลยห้ามใช้นะถ้าใช้ไม่ได้10ประเทศจะไม่ยอมรับอยู่อันนี้ตัวอย่างแล้วก็แอคทีฟพีเคเดก็ต้องมีคำเตือนมีขนาดรับประทานส่วนริสตริกก็คือใช้ได้ในปริมาณจำกัดอย่างแอสปาร์ทามที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงอซูซิแฟมก็ใช้ได้ใน 2,000 มิลลิกรัมเพอร์กิโลหรือพาราเบนนะฮะคุณจะไปใช้ตามใจชอบไม่ได้เขาจะมีกฎถ้าคุณทำพวกนี้ผ่าน10ประเทศมันก็จะผ่านหมด TSE ก็คือเชื้อความบ้านะฮะแล้วก็เรื่อง ATSC ต่อเมื่อกี้เนี่ย efficacy ก็คือ safety efficacy ใช่ไหมการประสิทธิผลอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็น traditional health use traditional treatment แล้วก็ scientific establishedก็หมายถึงยังไงอ่ะหมายถึงถ้าคุณเคลมอย่างที่เมื่อกี้คุณไพศาลบอกว่าบำรุงร่างกายก็เป็น traditional health use ใช่ไหมใช้มานานแล้วถ้าเป็น traditional treatment อาจจะช่วยบำรุงโลหิตอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเป็น scientific คุณต้องไป proof ต้องทำ clinical test เลยแล้วก็คุณต้องโชว์ครับมันจะมี3แบบการเคลมนะฮะเคลมสรรพคุณเพราะฉะนั้นในอาเซียนเขาจะถกเถียงอยู่แบบนี้แล้วก็ QC เนี่ยก็คือ stability and shelf life เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากที่เมื่อกี้เราบอกไปว่าประเทศเราหรือเมืองไทยเนี่ยทำไมจะต้องมีตู้เก็บใช่ไหมฮะถ้าใครอยู่ที่เนี่ยผมเห็นตู้ที่เนี่ยมีเป็นโหลๆเลยตู้เก็บนะฮะตู้เก็บยาใช่ไหมฮะต้องเก็บ3ปี5ปีแล้วก็ limit of contaminant นี่ก็หมายถึงปริมาณเชื้อโรคจ้ะแล้วก็ของสารตะกั่วนะฮะแล้วก็การ labeling ที่เมื่อกี้บอกต้อง label ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยภาษาตัวเองไว้ที่หลังอันนี้คือตู้นี่เหมือนกับโอ้โหเป็นคอนเทนเนอร์อันนี้เป็นตู้อันนี้คุณไปสายบอกเป็นล้านเลยนะก็ถ้าเราตู้เย็นนี่ 2-3 แสนเองใช่ไหมอันนี้ตู้แบบคนเข้าไปหยิบยาได้เลยนะอันนี้คือตัวอย่างนะแต่ที่นี่มีอยู่แล้วผมเคยไปดูต่อไปนะฮะอันนี้เขาตรวจ stability เลยเขาจะกำหนดอายุยาว่าของ2ปีหรือ3ปีคุณต้องทดสอบอย่างน้อย2รุ่นนะหมายถึงคุณผลิต2ล็อตนะถ้าคุณทำเคยทอนรับละแสนเม็ดใช่ไหมเขาก็มีว่าให้ทำ 10% ของล็อตที่คุณจะขายอะแต่คุณต้องเป็นตัวยาจริงๆนะแล้วก็เป็นแพ็คกิ้งจริงๆต้องใช้ขวดจริงๆตรวจอะไรบ้างอ่ะตรวจกายภาพตรวจเชื้อจุลินทรีย์ตรวจเคมี3อย่างนะฮะความถี่ในการตรวจเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสภาวะเร่งเนี่ยเขาเรียกว่า accelerate ใช่ไหมฮะข้างล่างนี่คุณจะต้องกดไว้ที่อุณหภูมิ40องศาเนี่ยเขาก็ประกาศวิทยุว่าประเทศไทยจะร้อนสุด40องศาก็เอาไปเก็บกลางแดดแต่ทำจริงก็ต้องใส่ตู้แล้วก็หมุน40เลยเห็นไหมฮะแล้วก็ความชื้นสัมผัส 75% นี่ก็คล้ายๆอาจจะอากาศเย็นๆคล้ายๆฝนตกอะไรเงี้ยใช่ไหมให้มันชื้นเยอะๆหน่อยยาเจ๊งไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าสภาวะจริงเนี่ยคุณจะเก็บแค่ผมโทษเขียนผิด30องศาข้างล่างนี่เขียนผิดไปนะฮะ30ต่างกัน10องศาคือสภาวะจริงแล้วก็เก็บเดือน0เนี่ยหมายถึงเดือนที่คุณผลิตเสร็จเดือน0หลังจากนั้นอีก3เดือนคุณไปเอาตัวอย่างมาตรวจอีก6เดือนมาตรวจใช่ไหมฮะถ้าอย่างสภาวะจริงถ้าอายุคุณ24เดือนคุณก็เก็บถึง24เดือนแล้วพอ24เดือนมาเก็บโอเคนะโอเคแล้วภาชนะที่คุณตรวจก็คือภาชนะที่มันความชื้นเข้าได้อย่างบิสเซอร์แพคอย่างซองต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งโอเคครับแล้วก็อันนี้เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยตัวโททอมเพดค้าก็คือแบคทีเรียยีสต์มอลซัลโมเนลลาคอติเนียสเตฟโลโคคัสอีโคไลก็หมายถึงการติดเชื้อการล้างมือของพนักงานสะอาดไหมนะสารโลหะหนักก็คืออาร์เซนิกแคดเมียมเลดเมอร์คิวรี่เนี่ยเขามาประกาศที่หลังนะฮะว่าให้เท่านี้ตอนนี้มันก็มีสารตะกั่วเนี่ยเขายังถกเถียงว่าฟิลิปปินส์เนี่ยให้น้อยหรือไงเนี่ยให้แค่5ของเราให้10อาเซียนเขาก็ยังไม่ยอมก็ยังตกลงกันอยู่นะฮะ
แล้วก็สารกำจัดศัตรูพืชเขาบอกว่าตาม GAP แต่ GAP เขาไม่ได้พูดถึงนะฮะเขาก็ไม่ได้พูดถึงผมก็มันจะมี3กลุ่มใช่ไหมพวกไอ้ DDT อะไรพวกนี้โอเคนะฮะอันนี้ก็อีกอันนึงมีไหมฮะโอเคอันนี้ก็ถึงเวลาขอบคุณและสวัสดีครับแล้วก็ขอให้โชคดีครับขอบคุณคุณชัชวาล